วัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุณพระช่วยนะครับรายการที่มีทั้งวัฒนธรรมและความบันเทิงเต็มรูปแบบครับคำกล่าวโบราณเขากล่าวว่าศิษย์ไม่มีครูก็เหมือนงูไม่พิษคนเราเกิดมาเนี่ยได้ดีไม่ดีเนี่ยต้องมีครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์แล้วนั่งข้างเราก็คือครูไก่สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับนะฮะครูไก่สุรัตน์จงดาครับขอบคุณครับขึ้นชื่อคำว่าครูครับประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ถูกต้องครับไม่ว่าจะเป็นแขนงไหนก็ช่างทุกสาขาอาชีพแม้แต่การเรียนเนี่ยก็ต้องมีครูเป็นคนผู้ถ่ายทอดประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ด้วยนะครับผมอ้าวครูไก่ครับครับประวัติความเป็นมาของพิธีไหว้ครูคนไทยเนี่ยเรานับถือพุทธศาสนาครับนะครับพุทธศาสนาสอนเราเรื่องความกตัญญูความกตัญญูเนี่ยเป็นเครื่องหมายของคนดีครูคนแรกเราคือพ่อแม่ครับต่อมาเราไปเรียนศิลปะวิทยาการต่างๆก็จะเป็นครูคนต่อไปครับแล้วก็เราก็มีความกตัญญูว่าก็ต้องมีพิธีเคารพครูบาอาจารย์ก็มีพิธีไหว้ครูเกิดขึ้นโอ้แล้วทีนี้การไหว้ครูเนี่ยมีกี่แบบแล้วแต่ละแบบนี่แตกต่างกันอย่างไรครับพิธีไหว้ครูเนี่ยเราก็แบ่งเป็นเรียกว่าพิธีไหว้ครูสามัญคือวิชาทางสามัญประเทศไทยต่อไปก็เป็นพิธีไหว้ครูศิลปะเช่นพิธีไหว้ครูช่างครับเวลาคนจะเรียนฝีมือต่างๆเนี่ยก็ต้องมีครูทั้งช่างครับแล้วในศิลปะการแสดงเราโขนละครเนี่ยก็มีพิธีไหว้ครูศิลปะการแสดงอีกอันนึงฮะเพราะเราเชื่อว่าเทพเจ้าเป็นคนสร้างวิชาเหล่านี้ทีนี้วงการบันเทิงก็เลยต้องมีการจัดไหว้ครูใช่มีทุกค่ายเกือบทุกค่ายที่จะต้องมีพิธีไหว้ครูก็สืบทอดประเพณีอันดีงามแล้วมีหลักยึดเหนี่ยวจิตใจด้วยครูไก่นี่เห็นเสียงของพ่อครูของเรานะฮะมีทั้งหมดกี่เสียงครูไก่เสียงสำคัญเนี่ยมี9เสียง9เสียงนี้เป็นตัวแทนแห่งเทพเจ้าในพิธีไหว้ครูจะขาดไม่ได้นะสูงสุดคือพระอิศวรหรือพระศิวะนะฮะก็คือเป็นเทพเจ้าแห่งการฟ้อนรำและการดนตรีนะฮะสีม่วงอ่อนหรือสีดอกตะแบกก็เป็นพระนารายณ์พระนารายณ์จะมีหน้าที่ในการปราบพระนารายณ์ต้องอวตารมา10ครั้งเพื่อจะมาล้างอธรรมส่วนด้านนั้นคือพระพรหมพระพรหมคือผู้สร้างพระพรหมสีหน้าเลยนะพระพรหมสีหน้าที่เราได้ยินกันพระพรหมเนี่ยเป็นผู้สร้างก็คือว่าโลกพระพรหมก็เป็นผู้สร้างชีวิตมนุษย์พระพรหมก็จะเป็นผู้ลิขิตส่วนตรงกลางก็คือพระพิฆเนศเทพเจ้าแห่งความสำเร็จใครจะทำการสิ่งใดให้บูชาพระพิฆเนศก่อนส่วนตรงกลางสีเขียวนี้มงกุฎเสิร์ชนี่คือพระวิษณุกรรมพระวิษณุกรรมไมเทพแห่งช่างทำฉากทำละครทำอะไรเงี้ยมันคืองานศิลปกรรมต่างๆส่วนมงกุฎน้ำเต้า5ยอดนั้น คือพระปัญจสีขอนอันนี้เทพแห่งเครื่องดนตรีส่วนนี้คือพระประโคนทัพเทพแห่งการดนตรีคือเครื่องนางตะโพนถ้าไม่มีพระประโคนทัพก็ไหว้ตะโพนเพราะท่านสถิตอยู่บนตะโพนต่อไปก็คือนี่พระพจน์ฤาษีที่แต่งตำรานาฏยศาสตร์ส่วนด้านนู้นที่เป็นยักษ์พิเศษหน่อยคือพระพิราบในเนปาลในอินเดียเหนือเขาเรียกว่าพระไพรวะไพรวะถือว่าเป็นปางดุร้ายอันนี้ถ้าลิเกเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเอาพระพิราบไปตั้งเพราะถือว่าขู่แรงแรงโรงลิเกมันต้องมีเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรอยู่ครับทุกๆครั้งที่เราเห็นพิธีไหว้ครูนะฮะไม่ว่าเป็นศิลปินดาราวงการบันเทิงต่างครับจะเห็นมีครูผู้ประกอบพิธีท่านหนึ่งใช่ครับซึ่งจะคอยนำเสียงครอบให้ลูกศิษย์ครับผมตรงนี้สำคัญอย่างไรครับคืออย่างนี้ต้องกล่าวว่าครับผู้ที่เป็นสื่อสารที่จะเชิญพวกเรานำไหว้ครูอย่างเงี้ยเรียกว่าประธานในพิธีหรือผู้ประกอบพิธีนะฮะผู้ประกอบพิธีก็จะเป็นคนที่มีความสำคัญมากเพราะว่าจะมีคุณสมบัติต่างๆที่ถูกกำหนดมาตั้งแต่โบราณอาจารย์เช่น1ต้องเป็นผู้ชาย2จะต้องเรียนตัวที่เป็นพระเอกหรือเคยเล่นเป็นตัวพระเอกมาตัวพระ3ต้องบวชเรียนแล้วครับ4จะต้องมีคุณสมบัติมีคุณธรรมมีชื่อเสียงที่ได้รับการยกย่องแล้วก็5ก็จะต้องได้รับการถ่ายทอดหรือมอบจากครูที่เคยประกอบพิธีผ่านมาแล้วคือยกตำราให้นั่นแหละฮะทีนี้ก็มีกรณีพิเศษอยู่อันนึงว่าถ้าไม่มีคนมอบคนครอบให้สมมติว่าไม่มีคนประกอบพิธีจะทำไงก็ต้องนำความกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อพระราชทานครอบต่อสายให้แม่วันนี้เป็นความรู้ซึ่งผมเชื่อว่าเยาวชนรุ่นหลังนะฮะน้องๆเนี่ยได้ความรู้เป็นอย่างมากเลยนอกจากเราจะเรียนรู้เรื่องของการไหว้ครูนะฮะแล้วก็พิธีกรรมนะซึ่งเป็นขนบธรรมเนียมน่ายกย่องเชิดชูของชาวไทยนะฮะครูนะครับในภาษาไทยเราจะพูดกันสั้นนะฮะแต่มีความหมายเกินพรรณนานะครับช่วงนี้พูดถึงพิธีไหว้ครูแล้วนะครับช่วงหน้าครูไก่ยังอยู่นะครับมีเรื่องราวพิธีไหว้ครูของศิลปินนักแสดงและบรรยากาศ
สุดๆมาให้ชมกันสักครู่ครับคุณพระช่วยก็ขอต้อนรับคุณผู้ชมนะฮะสู่คุณพระช่วยในช่วงของคุณพระโชว์ครับเราก็ยังอยู่กับครูไก่อาจารย์สุรัตน์จงดากับพิธีไหว้ครูด้านดนตรีนาฏศิลป์และศิลปะการแสดงครับช่วงนี้เราอยู่ในพิธีจริงๆครับนี่คือพิธีมหาอาจารยปูชาหรือพิธีไหว้ครูศิลปะการแสดงของคุณพระช่วยบริษัท Workpoint Entertainment จำกัดมหาชนครับครับก็เป็นปีที่3ครับนะแล้วก็แต่พิเศษครับคือวันนี้ครบรอบ10ปีของรายการคุณพระช่วยครับก็คุณพระช่วยนี่1ทศวรรษแล้วครับครูไก่เราอยู่บนเวทีนี้10ปีแล้วตั้งแต่แรกๆเลยนะฮะครับครับวันนี้บรรยากาศเป็นไงคุณเท่งโหด้านหลังของเราแล้วก็ที่ท่านเห็นจะเห็นนะครับการกตัญญูของครูบาอาจารย์ครับผมศิลปินดารามีทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังนะครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมารู้กันต่อจากช่วงที่แล้วซึ่งเป็นเรื่องของประวัติพิธีไหว้ครูต้องถามครูไก่ครับครับตั้งแต่เริ่มขั้นตอนในวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างจริงๆพิธีไหว้ครูนี่นะฮะถือว่าเป็นพิธีสำคัญของพวกเหล่านักแสดงนะครับก่อนที่จะเริ่มพิธีเราต้องดูฤกษ์ก่อนนะครับก็คืออย่างโบราณเขากำหนดว่าต้องเป็นข้างขึ้นครับว่าข้างขึ้นเป็นวันฟูเพราะมันหมายถึงความขึ้นมาเจริญรุ่งเรืองถ้าข้างแรมเนี่ยเป็นวันจมครับพอเราได้วันเวลาได้เลิกแล้วก็จะต้องเตรียมพื้นที่เตรียมงานกันละเราก็ต้องมีจัดเอาศีรษะครูเครื่องโรงเครื่องที่ใช้ประกอบละครมาตั้งบูชาคือของที่เราใช้ทำมาหากินเราถือว่าเป็นครูทั้งนั้นเลยเอามาตั้งบูชานะครับมาเตรียมอุปกรณ์เราเรียกวันนี้ว่าวันศุกร์ดิบวันนี้ก็คือก่อนวันจริง1วันก่อนวันจริง1วันก็จะเป็นวันศุกร์ดิบต้องเตรียมพร้อมไว้ก่อนแล้วเตรียมพร้อมไว้ก่อนแล้วลูกศิษย์ลูกหาต้องมาทำบายสีจัดเครื่องสังเวยเตรียมข้าวของเมื่อวานเราก็มาตั้งมาเตรียมสถานที่ไงเห็นบอกเมื่อวานมีการช่วงเย็นมีสวดมนต์เย็นหรือใช่ใช่ตอนเย็นด้วยใช่ก็คือประเพณีไทยเราต้องมีสวดมนต์เย็นฉันเช้าถ้าเป็นโบราณเนี่ยผู้ที่เข้าครอบทั้งหมดต้องมาฟังสวดมนต์เย็นนะพอถึงวันรุ่งขึ้นรุ่งขึ้นวันจริงครับต้องมีฉันเช้าอันนี้คืออุทิศส่วนกุศลให้ครูบาอาจารย์ก็มีตั้งเครื่องสังเวยบูชาพระพิฆเนศของเวอร์พอยต์มีบูชาพระพิฆเนศแล้วก็บูชาเทวดากลางหาวแล้วก็บูชาพระภูมิเจ้าที่เพราะการจะทำเนี่ยต้องบอกพระภูมิเจ้าที่ท่านครับพอจะเริ่มพิธีแล้วครับเริ่มพิธีข้างในมณฑลพิธีที่เราตั้งศีรษะหมดแล้วครับผมที่เห็นอยู่เนี่ยฮะตอนนี้ก็กำลังทำพิธีกันอยู่ด้วยนะใช่ใช่ทำพิธีกันอยู่ทีนี้ผู้ที่จะมาเขาเรียกนะอาจารย์ประกอบพิธีประกอบพิธีเนี่ยซึ่งวันนี้เป็นคุณครูสมบัติแก้วสุจริตนะครับได้รับพระราชทานครอบนะครับจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเริ่มต้นจริงๆเริ่มต้นจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยก่อนทุกทีเจ้าภาพเป็นคนจุดเพราะเราต้องเริ่มพิธีพุทธก่อนครับบูชาพระรัตนตรัยเสร็จปุ๊บครูผู้ประกอบพิธีท่านก็จะรำในเพลงพราหมณ์เข้าเสร็จปุ๊บก็จะจุดเทียนชัยเทียนเงินเทียนทองท่านก็จะอ่านองค์การเชิญเทพตั้งแต่บูชาพระพุทธเจ้านะฮะทำน้ำมนต์ธรณีสารเชิญครูเข้าตัวพอท่านเชิญมาหมดเสร็จสรรพแล้วก็จะสงน้ำเทวรูปคติความเชื่อนี้ก็คืออาบน้ำแต่งตัวให้ครูสงน้ำเทวรูปเสร็จปุ๊บครูเขาก็จะถวายเครื่องสังเวยถวายเครื่องสังเวยก็คือว่าเชิญครูรับประทานอาหารพอถวายเครื่องสังเวยเสร็จปุ๊บแล้วปุ๊บผู้ประกอบพิธีก็จะสมมุติตนเป็นพระพุทธฤาษีก็เอาศีรษะครูมาใส่แล้วก็จะรำเข้ามาในเพลงเสมอเถนแล้วบรรดาลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยเห็นต้องเตรียมนี่ใช่ใช่ขันกำนนอันนี้แหละจะเข้าพิธีครอบอันนี้เรียกว่าขันกำนนในขันหนึ่งใบใช่ไหมฮะครับจะมีอะไรบ้างครับสมัยโบราณก็มีแค่นี้ก็คือหนึ่งขันเนี่ยเอาไปให้ครูคือขันล้างหน้าคือขันอาบน้ำมีธูปเทียนนี่คือสักการะบูชามีกระทงกล้วยกระทงดอกไม้ในนี้จะมีดอกอะไรบ้างครับดอกไม้ที่เป็นมงคลเช่นดาวเรืองกุหลาบแล้วก็มีข้าวตอกเข้าไปด้วยอยู่ข้างในข้าวตอกนะฮะข้าวตอกดอกไม้ฮะนอกจากตรงนี้เห็นบอกจะมีผ้าเช็ดหน้าผืนเล็กๆผ้าเช็ดหน้าครูแล้วเงินกำนนเงินนี่คือค่ากำนนค่ากำนนก็คือเงินไปค่าเทอมพอทุกท่านที่มีขันกำนนเนี่ยพอเข้าไปตรงนี้จะต้องทำอะไรบ้างครับขันกำนนพอจะเข้าไปครอบเราต้องเปิดกรวยเสร็จปุ๊บเราก็จะตั้งจิตอธิษฐานและมอบขันเนี่ยให้ครูส่งก็ให้ครูสองมือพอนำเข้าไปเสร็จ อาจารย์สมบัติหรือครูสมบัติเนี่ยจะนำเสียนครูสามศีรษะมาครอบให้ก็คือพระพจน์ฤาษีเป็นตัวแทนของผู้เขียนตำรานาฏยศาสตร์หรือพ่อแก่นี่แหละฮะพระพิราบนะฮะพระพิราบเนี่ยเป็นปางดุร้ายของพระอิศวรแล้วก็เสิร์ธโนราเสิร์ธเนี่ยถือว่าเป็น
เป็นมงกุฎละครที่เก่าที่สุดและครูก็จะจุนเจิมหน้าผากให้เพราะถือว่าตรงเนี้ยขวัญหรือความคิดของมนุษย์อยู่ตรงหน้าผากนี้ก็คืออยู่ตรงมันสมองก็คือเจิมแล้วก็ใส่ได้มงคลให้แล้วก็ใบไม้มงคลใบเงินใบทองใบเงินใบทองที่มวนไว้แล้วใช่มวนไว้แล้วฮะพอถึงตรงนี้ก็คือเป็นอันจบพิธีการก็จะมีการรำถวายมือพอเสร็จสับครอบจนเสร็จสับพิธีครูดูทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเราก็จะส่งครูกลับสู่ทิพยวิมานนี่ฮะก็จะสิ้นสุดพิธีวันนี้ก็ถือว่าเป็นพิธีที่สำคัญตามความเชื่อของผู้ประกอบอาชีพดนตรีนาฏศิลป์และก็นักแสดง บนผืนแผ่นดินไทยแสดงถึงความกตัญญูต่อครูอาจารย์และความเป็นสิริมงคลในครั้งนี้นะครับเราเคยได้ยินแต่ชื่อของการไหว้ครูวันนี้ได้เห็นของจริงทางรายการคุณพระช่วยต้องขอขอบพระคุณนะครับครูไก่อาจารย์สุรัตน์จงดาครับขอบพระคุณครับคุณครับช่วงหน้าช่วงหน้าก็ถือว่าเป็นครูเหมือนกันนะสามคนเนี่ยจังหวดหน้าม่านครับจังหวดหน้าม่านครับสักครู่ครับคุณพระช่วยครับช่วงอาเซียนมินิสนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงอาเซียนมินิครับตอนนี้ก็อยู่กับพี่ติ๊กตามเคยครับสวัสดีครับพี่ติ๊กครับเป็นช่วงที่ฟุกจะพาเพื่อนๆนะครับไปไขข้อสงสัยเกี่ยวกับศัพท์เฉพาะและก็ตัวย่อเกี่ยวกับอาเซียนนะครับพี่ติ๊กครับวันนี้ฟุกมีตัวย่อมาเสนอครับ AUN ย่อมาจากอะไรครับพี่ติ๊กครับ AUN นะคะย่อมาจากอาเซียน University Network ค่ะหรือว่าเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนนะคะเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนเนี่ยเป็นความร่วมมือกันของสถาบันอุดมศึกษาในอาเซียนรวมทั้งหมด30มหาวิทยาลัยเลยนะคะเพื่อที่ว่าจะมาร่วมมือกันด้านการศึกษาเป็นหลักค่ะมหาวิทยาลัยในเมืองไทยที่เป็นสมาชิกอยู่ใน AUN เนี่ยมีอยู่5มหาวิทยาลัย ค่ะคือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยบูรพาแล้วก็มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะนี้ AUN ก็แปลว่าเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนใช่ค่ะนี่ถ้าฟูตอนนี้เรียนอยู่ไทยเนี่ยอยากไปเรียนที่เวียดนามที่พม่าก็ได้เลยหรือเปล่าครับใช่ค่ะสามารถมีการโอนย้ายหน่วยกิจไปเรียนได้นะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมหาวิทยาลัยของไทยเนี่ยได้ปรับเวลาเปิดภาคเรียนให้ตรงกับมหาวิทยาลัยอื่นๆในอาเซียนแล้วนะคะก็คือจะเปิดภาคเรียนในช่วงเดือนสิงหาคมเพื่อที่ว่าเวลามีการย้ายไปเรียนในมหาวิทยาลัยอื่นๆก็จะสามารถไปเรียนต่อได้ง่ายค่ะสะดวกยิ่งขึ้นค่ะงั้นตอนนี้ฟุกเรียนอยู่ที่ไทยก็สามารถย้ายไปเรียนที่เมียนมาที่เวียดนามได้เลยหรือเปล่าครับใช่แล้วค่ะวันนี้ฟุกได้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาไปมากเลยนะครับผมก็ต้องขอบคุณพี่ติ๊กมากๆเลยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ได้ครับผมกับช่วงอาเซียนมินิทในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับช่วงจำอวดหน้าม่านสนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตเราก็สู่รายการคุณพระช่วยแล้วครับช่วงจำอวดหน้าม่านสนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตครับผมวันนี้จะพูดถึงเรื่องเวลาเวลาทุกวันเวลามันน้อยนะมันน้อย24ชั่วโมงไม่พอหรอกถ้าอยากเพิ่มเวลาก็ซื้อนาฬิกาเกลือนึงอ้าวแสดงว่าวันนี้จะถอยเรื่องนี้นะเรื่องราวของเวลาน้อยมันน้อยอ่ะไปดูเลยสามนาครับผมเชิญพูดถึงวันหยุดล่าสุดพรรษาชาติไหนจะมาสู่เราได้หยุดปีใหม่โลกละเดือนมกรายังมีเดือนเมษาปีใหม่ไทยวันฉัตรวันพืชวันมาฆะอาสาฬหะวันพระใหญ่จัตรีปิยะเราก็หยุดต่อวันแม่วันพ่อเราก็หยุดได้โอ้โหทุกวันเลยเราก็หยุดได้วันนั้นวันไหนแล้วพี่ไทยก็หยุดวันที่ไม่หยุดเรายังหยุดได้วันสำคัญหยุดมันจุงเบยแถมชดเชยมาเพิ่มให้หยุดบ่อยซะจนเริ่มชำนาญเริ่มวางแผนการวันหยุดได้ถ้าหยุดอังคารเราก็ลาจันทร์หยุดยาว4วันสบายไปวางแผนวางแผนมันมีขั้นอยู่วันเดียวไงเออก็เลยลาซะเลยงั้นงั้นงั้นหยุดกันบ่อยบ่อยจนไม่ค่อยว่างหยุดกันบ่อยบ่อยจนไม่ค่อยว่างมันยังไงวะหยุดไม่ค่อยว่างเนี่ยหยุดน่าจะว่างหยุดหยุดจนไม่ว่างไม่ว่างจะหยุดอ่ะเออก็นั่นแหละดิไม่ว่าง
มันแปลกนะใช่หยุดจนไม่ค่อยว่างมันหยุดยังไงอ่ะเออยังไงวะก็นอนทั้งวันไม่ได้ตื่นมาพักผ่อนเลยประมาณนั้นมันต้องตื่นมาพักผ่อนบ้างหยุดกันบ่อยๆจนไม่ค่อยว่างหยุดจนจำทางที่ทำงานไม่ได้เด็กก็ยังสอบตกเป็นปกติถ้าสอบได้นี่สิมันแปลกใจเพราะมีอุปสรรคการศึกษาไม่เคยมีเวลาจะเรียนเท่าไหร่ไม่มีเวลาที่ไหนกันก็ไปเรียนทุกวันแล้วไม่เห็นไงเดี๋ยวฉันจะแจกแจงให้แกฟังให้แกเห็นสักครั้งจะได้เข้าใจ365วันต่อ1ปีเฮ้ยเวลาแค่นี้มันจะพออะไร300กว่าวันมันก็ไม่น้อยนี่แกฟังฉันหน่อยจะรู้ว่าน้อยไปเสาร์อาทิตย์ไป52วันคิดดูแล้วกันว่ามันเหลือแค่ไหน315วันที่ยังเหลือใครบอกว่าเหลือแกฟังมีช่วงปิดเทอมอีก50วันแบบมาตรฐานเดิมของไทยนี่ยังไม่นับตาม AEC อันนั้นปิดทั้งทีแทบไปเกิดใหม่ปิดจะลืมอ่ะโอ้ถ้าไปเกิดใหม่อ่ะถ้าปิด50วันมันก็ไม่เยอะเหลืออีกบ้านเบอะนะแกรู้ไหม263วันเชียวหนาที่จะศึกษาต่อกันได้แต่เด็กๆควรนอนด้วยนะตะโยงแต่เด็กๆควรนอนด้วยนะตะโยงวันละ8ชั่วโมงโยงรู้ไหมมีนอนอีกเว้ยเวลา8ชั่วโมงคูณ1ปีเวลา8ชั่วโมงคูณ1ปีพวงคิดดูสิว่าเป็นเท่าไหร่4 1 4 4 2 8 4 3 4 2 4 1 4 4 21 5 5 5 5 5 21โอ้ยเยอะทำไมสูตรคูณแกตาย21วะแม่ไหนก็ลง21130วันต่อ1ปียังไม่หมดแค่นี้มีอีกมากมายพักกินข้าววันละ2ชั่วโมงโอ้คิดละเอียดพักกินข้าววันละ2ชั่วโมงคิดดูสิโยงว่าเป็นเท่าไหร่เล่นดนตรีกีฬาอีกละโยงต้องเล่นดนตรีกีฬาอีกเล่าโยงวันละ1ชั่วโมงคงต้องแบ่งให้ยังไม่มีเวลาการสื่อสารยังไม่รวมเวลาการสื่อสาร2ชั่วโมงต่อวันวางไว้ให้ยังไงทำอะไรบ้างทำอะไรบ้างมีทั้งแชทเฟซเอาไว้เมาส์แซะเสร็จจาก WhatsApp ก็มาคุยไลน์เสร็จจาก WhatsApp ก็มาคุยไลน์รวมๆกันแล้ว3ชั่วโมงพอดีคูณไป1ปีอ่ะจะเป็นเท่าไหร่รวมแล้วยังเหลืออีก81วันเอาไว้เรียนเขียนอ่านหนังสือได้ไหนยังต้องหยุดวันสำคัญไหนเราต้องหยุดวันสำคัญเกือบ40วันลืมแล้วหรือไงยังโชคดีเหลือตั้ง41ช่วงนี้ทีเด็ดเอาไว้เรียนได้ยังต้องแบ่งมาปีละ35วันเอาไว้สอบแข่งขันเทอมเล็กเทอมใหญ่ไอ้35วันแต่เราก็ยังเหลืออีกตั้ง6วันน่ะยังเหลืออีกตั้ง6วันนะเหลือขนาดนั้นจะทำยังไง6วันนั้นหนาใครว่าเหลือเราต้องเอามาเผื่อยามป่วยไข้ไหนยังต้องดูหนังฟังเพลงหาความคืบเพลงแล้วกันต่อไปงั้นขอแค่1วันเอาไว้เรียนเถิดก็มันเป็นวันเกิดก็จะเรียนยังไงเอาอีกแล้วเหรอโอ้ยสรุปแล้วไม่เหลือเรียนเลยสักวันแล้วมันจะสอบผ่านได้ยังไงเอชาเอชา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 หน่อยแม่ฟังแล้วก็แล้วแต่นะฮะครับผมแล้วแต่ยังไงผมว่าเราใช้เวลาทุกวันที่ผ่านไปคุ้มค่าโดยเฉพาะคนในครอบครัวครับอย่าลืมพูดคุยกันบ้างบางทีเนาะให้ความรักนะถามสารทุกข์สุขดิบกันอ้าวฝากไว้ด้วยใช้เวลาอย่างคุ้มค่าชีวิตจะได้มีความสุขนะครับคุณพระช่วยลาไปก่อนสัปดาห์หน้ามาเจอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ